วันนี้ทางเราจะพามาเปิดแฟ้มเกี่ยวกับไคจูจากนอกโลกที่เกิดขึ้นมาจากเซลล์ของก็อดซิลล่าเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ Space GodzillaSpace Godzilla ไคจูร่างโคลนของ Godzilla ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี1994ในชื่อเรื่อง Godzilla vs Space Godzilla ชื่อของมันมาจากคำว่า Space รวมกับคำว่า Godzilla มันนั้นยังมีชื่อที่ถูกเรียกย่อลงมาอย่าง Space Godzilla หรือในสินค้าบางรายการได้มีการตั้งชื่อย่อให้มันว่า SG ภายในภาพยนตร์มันก็ถูกหน่วย G-Force เรียกว่า Space Monster หรือ Uchu Kaiju ในปี1998ในหมวดหมู่กลุ่มสินค้าของเล่นจาก Lit Godzilla มีการเรียกมันว่า Space หรือถ้าให้ย้อนกลับไปอีกหน่อยก่อนที่มันจะได้รับชื่อนี้มามีการเรียกมันว่า Astro Godzilla และ Crystal Godzilla นอกจากนี้มันยังมีชื่อในขณะที่เปลี่ยนฟอร์มอย่าง Flying Mode หรือ Flying Type Space Godzilla ในช่วงการผลิตภาพยนตร์บทบาทของมันยังคงเป็นเนื้อหาส่วนมากที่เกี่ยวกับ King Ghidorah โดยครั้งนี้มันจะเป็นถึง Emperor Ghidorahที่จะแตกต่างจากภาค Godzilla vs King Ghidorah อย่างไรก็ตามโทโฮตัดสินใจที่จะสร้างไคจูที่เป็นออริจินอลสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แทนเนื่องจากพวกเขากังวลเกี่ยวกับความคล้ายกันของ Emperor Ghidorah กับ Yamato no Orochi ที่ทางโทโฮกำลังจะฉายเรื่องนี้เช่นกันมีการอ้างอิงใน G-Fan Tag 105ต้นแบบของ Space Godzilla ที่เรียกว่า Astro Godzilla ปรากฏตัวอยู่ในต้นแบบแรกๆของภาพยนตร์เรื่องนี้มีการระบุว่าพลังของแอสโตน่าจะมาจากน้ำแข็งมากกว่าคริสตัลโดยมีการอธิบายเสริมอีกถึงรูปร่างบางส่วนว่ามีสีขาวล้วนและมีปีกขนาดใหญ่รวมถึงมีการนำเสนอเกี่ยวกับต้นกำเนิดของแอสโตกอซิล่าที่มาจากเซลล์ของบิโอลันเต้โดยตรงในส่วนความสามารถของมันก็คือการควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่นๆผ่านทางกระแสจิตและจะใช้พลังนี้เพื่อควบคุมมิกกี้และลิตเติ้ลกอซิล่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงจนในที่สุดคุณชินนิชิโร่โคบายาชิที่เคยเขียนเรื่องราวให้กับ Godzilla vs บิโอรันเต้ก็ได้ทำการร่างเกี่ยวกับ Godzilla vs Neo Godzilla แนวคิดเกี่ยวกับโคน Godzilla ที่เป็นผลึกโดยไอ้เจ้าคอนเซปต์อาร์ตสำหรับไคจูตัวนี้ก็มีอยู่ในหนังสือ Heisei Godzilla Perfection ถ้าสังเกตตามภาพที่ทางผมเอามาจะเห็นถึงการออกแบบที่แตกต่างจากขั้นตอนสุดท้ายโดยบางตัวมีปีกขนาดใหญ่มีแขนเพิ่มหรือร่างกายที่แปลกประหลาดถ้าเราลองค้นลึกไปอีกหน่อยจะพบว่าจะมีอีกร่างหนึ่งของก็อดซิลล่าที่ดูเหมือนจะเป็นต้นแบบร่างของ Space Godzilla ที่ปรากฏตัวอยู่ใน Super Nintendo Game ด้วยจะถูกเรียกว่า Super Godzilla จนสุดท้ายเจ้าตัวนี้แหละครับก็ได้มีส่วนในการเป็นบันไดอีกขั้นสำหรับพัฒนาไปสู่การสร้าง Space Godzilla ในตอนท้ายชุดของ Space Godzilla ได้รับการสร้างขึ้นมาจากพลาสติกเสริมไฟเบอร์ FRPทำให้มีน้ำหนักเบากว่าชุดก็อดซิลล่าถึงจะดูใหญ่กว่าก็ตามชุดนี้สวมใส่โดยคุณเรียวฮาริยะที่ภายหลังจากจบภาคนี้เขาจะได้ไปสวมชุดของ Perfect Form Destroya Space Godzilla มีลักษณะคล้ายกับก็อดซิลล่าในหลายๆด้านแต่ผิวของมันจะเป็นสีน้ำเงินกลมทาและมีผิวหนังสีม่วงแดงเข้มเป็นหย่อมๆบริเวณหน้าท้องดูเรียบเนียนกว่าส่วนอื่นๆของผิวขนาดตัวของมันนั้นใหญ่กว่าก็อดซิลล่ามากและสูงกว่า20เมตรมีคริสตัลสีขาวขนาดใหญ่2อันตรงบริเวณหัวไหล่และหางที่ยาวปลายหางถูกปกคลุมไปด้วยคริสตัลคีบหลังของมันก็ถูกทำมาจากคริสตัลอีกเช่นกันตัวของมันนั้นมีปัญหาในการเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกแก้ไขโดยการเพิ่มโหมดการบินให้กับตัวมันในส่วนคอของมันนั้นจะยาวและบริเวณปากคล้ายกับของบิโอรันเต้ที่มีฟันแหลมคมและมีงาอยู่ด้านข้างดวงตามีสีส้มพร้อมกับหงอนบนหัว Space Godzilla เป็นหนึ่งในศัตรูที่ฉลาดที่สุดของ Godzillaมันจะแสดงการวางแผนตลอดในการต่อสู้ของมันเช่นการเก็บเกี่ยวพลังงานจากอาคารหรือการใช้กับดักตัวของมันมีความต้องการที่จะชนะก็อดซิลล่าและครอบครองโลกทั้งใบในคอมิกของ IDW ก็อดซิลล่าตัวของสเปซยังมีความต้องการที่คล้ายกันกับในภาพยนตร์จึงทำให้มันเป็นพันธมิตรกับไกแกนฮีโดราและมอนสเตอร์เอ็กเพื่อบุกโลกในก็อดซิลล่า Rulers of Earth ตัวของมันดูเหมือนคิดที่จะเข้าต่อสู้กับก็อดซิลล่าแต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนมันได้เข้าโจมตีใส่พวกเอเลี่ยนที่อยู่นอกโลกในเส้นทางของมันก่อนที่ภายหลังจะได้เผชิญหน้ากับ Space Godzilla Tyropod Hybrid ใน Godzilla Inhale ตัวของ Space
ก็ยังคงเป็นศัตรูของก็อดซิลล่าเหมือนเดิมในภาพยนตร์ตัวละครในฝั่งมนุษย์ได้มีการตั้งสมมติฐานว่าเซลล์ของก็อดซิลล่าที่อยู่ในอวกาศได้ตกลงไปในหลุมดำจนสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลึกได้รวมเข้ากับเซลล์ดังกล่าวและพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสเปซก็อดซิลล่าสุดท้ายก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรทำให้เซลล์ของก็อดซิลล่าตกลงไปในหลุมดำแต่ในภาพยนตร์ก็ได้มีการคาดเดาถึงความเป็นไปได้ถึง2อย่างอย่างแรกคือเซลล์จากบิโอแลนเต้ที่มีส่วนของก็อดซิลล่าที่ตอนจบได้ลอยไปนอกอวกาศอย่างที่2มอทธานำเซลล์เหล่านั้นขึ้นสู่อวกาศโดยไม่รู้ตัวแต่ในคอมิกก็มีความแตกต่างอยู่บ้างต้นกำเนิดของสเปซก็อดซิลล่าไม่สามารถอธิบายได้ในก็อดซิลล่า Ruler of Earth นอกเหนือจากที่เรารู้กันว่ามันเป็นไคจูจากอวกาศก็อดซิลล่า vs Space Godzilla สเปซก็อดซิลล่าได้ปรากฏตัวครั้งแรกในอวกาศโดยมันได้ทำลายดาวเทียมก่อนที่จะเข้าปะทะกับโมเกล่าในขณะที่กำลังเดินทางมายังโลกมันสามารถจัดการกับเจ้าหุ่นเหล็กได้อย่างสบายๆหลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปยังโลกต่อเมื่อมันมาถึงโลกก็ได้เข้าโจมตีลิตเติ้ลก็อดซิลล่าจนตัวของก็อดซิลล่าได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าต่อสู้กับมันตัวของสเปซได้ใช้พลังของมันจนสามารถเอาชนะก็อดซิลล่าลงได้และจับลิตเติ้ลเอาไว้มันได้เดินทางต่อไปที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะทำการสร้างพื้นที่ของมันและเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้มีคริสตัลในระหว่างนั้นตัวของโมเกล่าก็ได้เข้ามาปะทะกับมันอีกครั้งแต่ก็ลงไปนอนเหมือนเดิมจนตัวของก็อดซิลล่าก็ได้มาถึงและเข้าต่อสู้กับสเปซทันทีจนเกิดเป็นการต่อสู้ของ2ก็อดซิลล่าแต่สุดท้ายมันก็ได้พ่ายแพ้ต่อการร่วมมือกันของก็อดซิลล่าและโมเกล่าที่สละตัวของมันเพื่อให้ก็อดซิลล่าทำลายมันไปพร้อมกับสเปซในวาระสุดท้ายตัวของสเปซก็อดซิลล่าก็ได้ตายลงและสลายกลายเป็นละอองกลับขึ้นไปในอวกาศถึงแม้บทบาทของภาพยนตร์จะจบลงแต่ตัวของมันก็ได้ปรากฏตัวในก็อดซิลล่าไอแลนด์เรามาดูความสามารถของมันกันความแข็งแกร่งทางกายภาพแม้ว่าความแข็งแกร่งของสเปซส่วนใหญ่จะถูกจำกัดเนื่องจากขนาดและรูปร่างของมันแต่มันก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าสามารถยกและคว้าโมเกล่าได้โดยการเสียบมันไว้ที่หางแถมยังมีการเรียกท่าเสียบนี้ว่าเทลสแมชเชอร์นอกจากนี้ตัวของมันยังสามารถต่อสู้กับก็อดซิลล่าได้ชั่วขณะหนึ่งในระยะประชิดได้อีกด้วยในก็อดซิลล่าอินเฮลมันก็ได้โชว์ความแข็งแกร่งอย่างการใช้มือเพื่อเปิดปากของก็อดซิลล่าความทนทานสเปซมีความทนทานสูงมากโดยส่วนใหญ่มันสามารถรับการโจมตีด้วยลำแสงของก็อดซิลล่าและโมเกล่าได้ในระดับหนึ่งความทนทานนี้อาจจะมาจากผลของจีเซลในร่างกายที่น่าจะให้การรักษาแบบรวดเร็วคล้ายกับก็อดซิลล่าแต่มันก็ไม่ได้ฟื้นฟูขนาดนั้นโดยตัวของมันกลับไม่สามารถสร้างผลึกตรงไหล่ที่ถูกทำลายได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถคิดกันได้ว่าตัวของมันเป็นร่างโคลนก็อดซิลล่าอีกตัวหนึ่งที่อันตรายจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนโพตอนรีแอคทีฟชิลด์สเปซสามารถสร้างเกาะที่มีลักษณะคล้ายคริสตัลได้ที่เรียกว่าโพตอนรีแอคทีฟชิลด์เพื่อกระจายหรือสะท้อนลำแสงพลังงานที่โจมตีใส่มันโดยเฉพาะลำแสงอะตอมิกโคโรนาบีมสเปซก็อดซิลล่าสามารถยิงลำแสงพลังงานออกมาจากปากได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับก็อดซิลล่าที่ปล่อยอะตอมิกที่พลังงานจะส่งผ่านคีบหลังก่อนที่จะปล่อยออกมาในส่วนสเปซก็เช่นกันแต่มันจะเปล่งแสงออกมาจากคริสตัลตรงไหล่และดูเหมือนว่ามันจะสามารถควบคุมลำแสงที่ปล่อยออกมาได้ควบคู่ไปกับการใช้พลังจิตก็ทำให้การโจมตีของมันนั้นดูหลากหลายด้วยลำแสงนี้มีพลังทำลายมหาศาลในก็อดซิลล่าไอแลนด์ลำแสงของมันจะเป็นสีแดงต่างจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ในส่วน Godzilla Inhale Corona Beam ลำแสงของมันเหมือนจะลุกเป็นไฟและมีพลังที่เวอร์กว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์พลังของมันในเรื่องนี้รุนแรงจนทำให้มันตายการตายของมันส่วนมากก็เกิดจากการปล่อยลำแสงใส่ Godzilla แต่ในตอนท้ายลำแสงนั้นก็โดนสะท้อนกลับมาจนระเบิดมันออกเป็นชิ้นๆในด้านสติปัญญานอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วSpace Godzilla ยังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและกลยุทธ์ของมันอีกด้วยเมื่อมาถึงโลกมันก็ได้ไล่ตาม Godzilla ทันทีเพื่อที่จะได้กำจัดสิ่งที่จะมาขวางแผนการยึดครองโลกของมันสเปซจึงได้มายังเกาะและทำการโจมตีลิตเติ้ลเพื่อรอให้ก็อดซิลล่าออกมาด้วยการกระทำดังกล่าวก็เป็นการยืนยันถึงสติปัญญารวมถึงการที่ตัวมันนั้นได้สร้างคริสตัลรอบๆฟุกุโอกะเพื่อเพิ่มพลังและอาจจะรวมถึงการป้องกันตัวเองจากอันตรายที่จะโจมตีเข้ามาเมื่อตัวของมันรู้ว่าตัวเองกำลังเสียเปรียบจึงใช้พลังจิตและลำแสงเพื่อป้องกันจากก็อดซิลล่าและโมเกล่าหลังจากนั้นมันจึงเปลี่ยนความสนใจไปที่โมเกล่าเมื่อตระหนักว่ามันเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าก็อดซิลล่าในไฟอิ่งฟอร์มสามารถบินด้วยความเร็ว3มัคในชั้นบรรยากาศของโลกในโหมดนี้ก็ยังสามารถใช้ความสามารถอื่นๆควบคู่กับร่างนี้ได้ Gravity Tornado
สเปซมีรูปแบบของพลังจิตที่เรียกว่าGravity Tornadoทำให้ตัวมันลอยหรือไคจูตัวอื่นลอยแต่จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายเป้าหมายด้วยความเร็วสูงได้ตัวของมันนั้นยังนำความสามารถนี้มาใช้กับคริสตัลจำนวนหนึ่งให้ลอยขึ้นและใช้โจมตี Geokinesisสเปซกอดซิลล่าสามารถควบคุมพื้นที่รอบตัวได้โดยการสร้างคริสตัลสูงตระหง่านขนาดใหญ่สามารถยกคริสตัลพวกนี้ขึ้นจากพื้นดินเพื่อใช้ป้องกันตัวเองหรือโจมตีศัตรูนอกจากนี้ยังสามารถสร้างผลึกเหล่านี้ออกมาจากอากาศบางๆได้เช่นกัน Energy Manipulation สเปซกอดซิลล่าสามารถควบคุมพลังงานได้ตามต้องการเช่นการควบคุมลำแสงที่ปล่อยออกมาสามารถดูดซับพลังงานจากแหล่งใกล้เคียงได้หรือสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาเพิ่มพลังให้ตัวเองได้รวมถึงนำมาสร้างเป็นคริสตัลโพตอนเฮอริเคนในไฟอิงฟอร์มมันสามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปวงแหวนที่เรียกว่าโพตอนเฮอริเคนมันจะทำการรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าและมักจะใช้การโจมตีนี้กับโมเกล่าร่วมกับลำแสงเพื่อทำให้โมเกล่าไม่สามารถต่อสู้กับตัวของมันในขณะที่อยู่นอกอวกาศได้เทเลคิเนติกโชคในกอซิลล่าเซฟดีเอิร์ธตัวของมันสามารถใช้พลังจิตเพื่อผลักออกไปทุกทิศทางได้ในขณะที่ลอยอยู่ทำให้เกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ที่ส่งไคจูส่วนใหญ่ออกไปแม้จะแข็งแกร่งแต่สเปซกอซิลล่าก็มีสิ่งที่มันนั้นเสียเปรียบอย่างการต่อสู้ระยะประชิดหลักๆก็คงมาจากรูปร่างที่ดูหนักและส่วนแขนที่สั้นเมื่อเข้าปะทะกับโมเกล่าผิวหนังของสเปซกอซิลล่ามักจะถูกเจาะด้วยคัชเชอร์ดิลและขีปนาวุธระเบิดแบบเกียวของโมเกล่าแถมยังทำลายคริสตัลที่ไหลของสเปซอีกด้วยทำให้พลังอ่อนลงอย่างมากและยิ่งทำลายคริสตัลที่ตัวมันสร้างขึ้นมาก็ยิ่งทำให้ตัวของมันนั้นอ่อนแอลงไปอีกเหมือนกับการขาดพลังงานจนสุดท้ายตัวของมันก็ถูกทำลายจากการโจมตีหลายครั้งทั้งของมูเกล่าและลำแสงจากกอดซิลล่าพอมาคิดกันดูแล้วนะครับตรงคริสตัลของมันมักจะถูกทำลายอยู่บ่อยครั้งนับว่าเป็นจุดอ่อนของมันที่เห็นชัดและง่ายต่อการถูกเล่นงานอย่างใน IW Comic Godzilla ที่มันนั้นถูกโจมตีโดย Absolute Zero Cannon ของ Mega Godzilla และถูก Atomic ทำลายคริสตัลต่อแม้แต่ใน Godzilla Ruler of Earth มันก็ถูกเล็งตรงคริสตัลอยู่บ่อยครั้งและยิ่งใน Godzilla Inhale ตัวของมันก็ตายถึง2ครั้งครั้งแรกก็ตายพร้อมกันกับ Godzilla แต่ครั้งที่2แพ้ให้กับออร่าที่ Godzilla สร้างขึ้นจนลำแสงของมันสะท้อนกลับมาทำลายตัวของมันเองการปรากฏตัวของมันในวิดีโอเกมก็จะมี Godzilla Giant Monster March Godzilla Hard Pudding Monster Island Godzilla Generation Godzilla Generation Maximum Impact Godzilla Save the Earth CR Godzilla TST Battle Godzilla Unleash Godzilla PlayStation 3 and 4 Godzilla Kaiju Collection Godzilla Battle Line การปรากฏตัวในคอมิกGodzilla vs Space Godzilla ในปี1994 Godzilla Kingdom of Monster ในปี2012 Godzilla IDW Comic Godzilla The Half Century War Godzilla Rulers of Earth Godzilla Inhale Godzilla vs The Mighty Morphin Power Rangers Godzilla Rivals vs Space Godzilla Godzilla vs The Mighty Morphin Power Rangers 2 เรามาดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันครับFlying Form ของ Space มีน้ำหนักมากถึง 720,000 ตันทำให้ Space Godzilla กลายเป็นไคจูที่หนักที่สุดในแฟรนไชส์ Godzilla ทั้งหมดในตอนนั้น Space Godzilla เป็นไคจูเพียงตัวเดียวในซีรีส์ Godzilla ที่มีทฤษฎีต้นกำเนิดอย่างเป็นทางการถึง2ทฤษฎีที่หยิบยกขึ้นมาภายในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันสเปซมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับบิโอลันเตรวมถึงเสียงคำรามมีงาคู่หนึ่งอยู่ที่แต่ละข้างของปากและมีความสามารถในการรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในตอนท้ายของเรื่องเอ็กเซนที่เปล่งประกายของสเปซกอดซิลล่าได้ออกมาจากร่างและลอยออกไปนอกอวกาศเหมือนกับที่บิโอลันเตทำความคล้ายกันที่แปลกประหลาดเหล่านี้ทำให้บิโอลันเตมีแนวโน้มมากกว่ามอร์ทาในการสร้างสเปซขึ้นมาสเปซกอดซิลล่าเป็นชื่อของเรื่องสั้นที่มีภาพประกอบเป็นบทภาพยนตร์ที่ไม่ได้สร้างโดยเนื้อหาภายในเรื่องก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับตัวสเปซกอดซิลล่าเลยสคริปต์เวอร์ชันแรกๆของภาพยนตร์ต้องการให้สเปซเผชิญหน้ากับกอดซิลล่าและเมกากอดซิลล่าตัวที่2แต่ก็ถูกยกเลิกเมื่อตระหนักว่าตัวของเมกาเกือบที่จะฆ่ากอดซิลล่าในปีก่อนทำให้เนื้อหามันดูแปลกเกินไปที่2ศัตรูก่อนจะยอมร่วมมือกันจึงได้เปลี่ยนเป็นโมเกล่าแทนแต่ถ้ามาสังเกตดูในคอมิก Godzilla The Half Century War ดูเหมือนจะชอบไอเดียแบบร่างนี้จึงทำออกมาแบบเคารพในเวอร์ชันนั้นด้วย
สเปซเคยต่อสู้กับก็อดซิลล่าในการแสดงบนเวทีฮีโร่เฟสปี96รวมถึงการปรากฏตัวของตัวละครจากแฟรนไชส์อุลตร้าแมนคาเมนไรเดอร์และซูเปอร์เซนไตคุณโยสุเกะนากาโนะทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเอฟเฟกต์พิเศษภายใต้คุณโคอิจิคาวาคิตะสำหรับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสสเปซก็อดซิลล่าโดยเขาได้บอกไว้ว่าตัวเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของสเปซก็อดซิลล่าและได้เสนอและสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับภาคต่อโดยตรงของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยมีสเปซกลับมาเป็นตัวร้ายที่มีชื่อเรื่องว่า Terror of Space Godzilla แต่สุดท้ายทางโทโฮก็ไม่ได้สนใจหรือคิดที่จะนำเนื้อหานี้มาพัฒนาต่อแต่คุณนากาโนะก็คาดหวังว่าตัวละครนี้จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องอื่นในอนาคตและนี่ก็คือแฟ้มเกี่ยวกับ Space Godzilla ในอนาคตผมก็คิดว่าอยากให้ตัวของมันนั้นได้มีโอกาสกลับมาโลดแล่นอยู่ในจอเงินอีกครั้งสำหรับผมมองว่ามันเป็นหนึ่งในไคจูที่มีการออกแบบและเรื่องราวของมันที่น่าสนใจและคิดว่าสามารถนำมาต่อยอดได้อีกเยอะแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ